ท่านผู้ชมที่เคารพต่อไปนี้จะนำท่านผู้ชมไปชมสวนพฤกษศาสตร์แห่งชาติจีนที่กิ่งแขวง12พนาแขวงยูนน่านสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งอยู่ในที่นี้จะมีพืชหลายกว่า 13,000 ชนิดติดตามได้จากตากล้องส่องเมืองท่านผู้ชมที่เคารพตอนนี้เอกสารอยู่ที่สวนพฤกษศาสตร์เขตปาฝุ่น12พันนาแขวงยุนนานประเทศจีนซึ่งเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนมีเนื้อที่ 1,000 กว่าเฮกตาร์มื้อนี้ทีมข่าวพวกเขาจะนำท่านผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศส่วนหนึ่งของสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ซึ่งเห็นว่ามีความอุดมสมบูรณ์มีพืชพันธุ์ธัญญาหารหรือว่ามีต้นไม้หลากหลายชนิดที่อยู่แห่งนี้พวกเขามีบรรยากาศจำนวนหนึ่งให้ท่านผู้ชมได้ไปรับชมนำกันส่วนพฤกษศาสตร์แห่งนี้มีความสูงกว่าหนาน้ำทะเล570เมตรเป็นป่าฝุ่นเขตห้อนซื่อดังระดับโลกของจีนมีเนื้อที่ทั้งหมด 1,125 เฮกตาร์ประกอบมีป่าดงดิบเขตห้อน250เฮกตาร์มีพืชหลายกว่า 13,000 ชนิดทั้งพืชเฉพาะของจีนพืชหายากใกล้สูญพันธุ์พืชที่นำมาจากประเทศเพื่อนมิตรรวมทั้งนำมาจากสปป.ลาวเป็นต้นดอกจำปาต้นขมฝาดมักหวดตั้งไกลเข้าลามดงซึ่งเอามาปลูกแต่ปี2002ตอนที่ท่านสมานวิญญาเกตอดีตประธานสภาแห่งชาติเคยมาเยี่ยมยามสวนแห่งนี้พร้อมกันนี้ปี2007ท่านบอเวงคำวงดาราคณะนำจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยนั้นก็เคยมาเยี่ยมยามและเซ็นบทบันทึกร่วมมือด้านปรึกษาศาสตร์ระหว่างลาวจีนสวนแห่งนี้สร้างขึ้นในปี1959โดยท่านซายชิเต่านักพฤกษศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีนจากนั้นได้แยกตัวออกจากสถาบันพฤกษศาสตร์คุนหมิงและสถาบันนิเวศวิทยาคุนหมิงเป็นส่วนพฤกษศาสตร์เขตฮ่อนกิงแขวง12พนาในปี1997จนถึงปัจจุบันและเป็นสถาบันคุ้นคั่ววิทยาศาสตร์ครบวงจรในการอนุรักษ์รักษาสนิทพันธุ์พืชการพัฒนาพันธุ์พืชเทคโนโลยีด้านชีววัฒนพันธุ์ศึกษาคุ้นคั่วผลกระทบของธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศต่อโครงสร้างของระบบนิเวศอย่างมีประสิทธิภาพและยืนยงท่านหยางเจิ้นผู้อำนวยการสื่อสารวิทยาศาสตร์ส่วนปรึกษาศาสตร์เขตฮ่อนกิ่งแขวง12พันนาสถาบันวิทยาศาสตร์จีนได้ฮู้ว่านับแต่ปี2001เป็นต้นมาหลายกว่า600โครงการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ที่สำคัญได้ถูกดำเนินอยู่ที่นี้ในนั้นได้รับสาวรางวัลระดับรัฐมนตรีและขั้นแขวงของจีนนอกจากนั้นเอกสารวิชาการ 3,000 ฉบับได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะจากนั้นปี2016ก็ได้รับรางวัลเกียรติยศเป็นสวนพฤกษศาสตร์ที่ดีที่สุดของจีนพิเศษพืชบางชนิดอยู่สวนแห่งนี้ยังได้นำมาปรุงแต่งเป็นยาบางชนิดซึ่งบ่อนปรุงแต่งยาอยู่สถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์ภายในสวนพืชอีกจำนวนหนึ่งได้นำมาเฮ็ดเป็นสินค้าจักสารหัตถกรรมสร้างรายได้เสริมต่อจากรายได้หลักจากนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมประมาณ 750,000 คนต่อปีกลายเป็นสวนพฤกษศาสตร์ยอดนิยมของประเทศซึ่งนักท่องเที่ยวนอกจากได้มาพักผ่อนย่อนอารมณ์สัมผัสกับธรรมชาติอากาศสดชื่นยังได้เรียนรู้ระบบนิเวศพืชพันธุ์ชนิดต่างๆและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมแน่นอนเมื่อมีต้นไม้ใบหญ้าที่อุดมสมบูรณ์ย่อมมีสัตว์สาวสิ่งมาอาศัยอยู่ส่วนแห่งนี้ตามการรายงานของพนักงานวิชาการให้รู้ว่ามีสัตว์น้อยใหญ่หลายพันธุ์ชนิดมาอาศัยอยู่โดยเฉพาะนกกบและแมงไม่กิจกรรมภายในสวนนอกจากการรอชมต้นไม้ธรรมชาติถ่ายรูปกับต้นดอกไม้ประดับยังมีการขี่บอลลูนและถ่ายรูปกับดอกบัวใหญ่กลางบึงซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเมื่อมาแล้วอดบ่ได้ที่ต้องได้จับโทรศัพท์มาถ่ายรูปเก็บภาพเป็นที่ระลึกส่วนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ยังมีที่พักและห้านอาหารไว้รองรับนักท่องเที่ยวภายในสวนมีพนักงานประมาณ400คนรวมทั้งนักค้นคว้ามืออาชีพประมาณ40คนอาจารย์สอนประมาณ100คนมีพนักงานนำเที่ยวทั้งภาษาจีนภาษาอังกฤษไว้คอยอธิบายให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวโดยเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น. เช้าหา 6:00 น. แลงท่านผู้ชมที่ฮักแพงเมื่อเว้าถึงการปกปักรักษาป่าไม้ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมกันระหว่างลาวและจีน
ในเดือนตุลาปี2023ท่านสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศจีนและท่านท้องลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศลาวได้ร่วมลงนามแผนแม่บทว่าด้วยการสร้างคู่ร่วมสถาปัตยกรรมลาวจีนอันใหม่2ฝ่ายได้บรรลุความเห็นเป็นเอกภาพเกี่ยวกับการก่อสร้างศิวิไลนิเวศและเอาการร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมนิเวศเพื่อส่งเสริมชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนทั้ง2ประเทศซึ่งในสถาบันค้นคว้าวิทยาศาสตร์ในส่วนแห่งนี้แม้มีนักศึกษาลาวจำนวนหนึ่งได้มาศึกษาค้นคว้าหำเฮียนทั้งปริญญาโทและปริญญาเอกส่วนแห่งนี้ได้กลายเป็นมรดกทางธรรมศาสตร์ของจีนและจะรักษาไว้ดังคำเว้าของท่านสีจิ้นผิงที่ว่าผู้เขียวน้ำใสแม่นผู้เงินผู้คำบริษัท FMB พัฒนาเทคนิคและการค้าจำกัดโชว์รูมและศูนย์ซ่อมแปลงรถที่ทันสมัยที่ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าตลอดมาในการบริการโดยทีมงานคุณภาพพร้อมมอบข้อเสนอที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าและพวกเขายังมีทีมงานสร้างที่มีประสบการณ์สูงสามารถวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาให้ถูกจุดและบ่งไวสถานที่ตั้งอยู่บ้านดุงเมืองเสเสถานครหลวงเวียงจันทน์ติดกับไฟแดงนาควายเส้นทาง450ปีสามารถติดต่อเบอร์โทรและ WhatsApp 021-218-585และ020-554-67308 Facebook FMB Development Technical and Commercial Company Limited Email fmbcarshowroom99@gmail.com นึกถึงโชว์รูมและศูนย์ซ่อมแปลงรถให้นึกถึงบริษัท FMB พัฒนาเทคนิคและการค้าจำกัด